ผลการจับกุมที่มีเป็นสถิติมากสุดน้อยสุด3อันดับนะครับอันดับแรกคืออำเภอเถินจับกุมได้12รายนะครับอำเภอแม่ทะจับกุมได้11รายแล้วก็อำเภอเมืองลำปางกับแม่ม้อครับจับได้อย่างละ2ราย9รายของเขานี่200ซาวไร่เนาะแต่ว่าในส่วนของเขานี่ที่มันอยู่ในพื้นที่ที่เขาอนุญาตใน14ไร่อันนี้เขาถือว่าเขาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข33ทั้ง2รู้สึกจะหนักของเขาถ้าเป็นบอกขอให้เกิดมลพิษเนี่ยปรับตั้งแต่อะไรเป็นล้านนะครับสูงสุดเป็นล้านเนี่ยตอนนี้เราร้องไปแล้วไงร้องไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะสืบอะไรอ่ะเขาจะเอาข้อมูลอะไรจากเราเดี๋ยวผมมาว่า